ทั้ง4คนนี้คิดว่าหน้าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่คะพี่ออ่ะหน้าเหมือนป้าตรงไหนรู้ไหมตรงคางแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงพี่ออหน้าเหมือนป้าเหมือนป้าสนับสนุนโดยมาดามเซฟยูสวัสดีค่ะเอาไม่ต้องช้าตอบคำถามแรกก่อนเลยพี่ออกัสน้ำหนักเท่าไหร่คะ 35.7 ค่ะแล้วออก้า40ออกุสน้ำหนักเท่าไหร่ครับ30ครับโอเคน้ำหนักเท่าไหร่คะหนาหนาเอากูดอยากใส่ชุดว่ายน้ำมาเก็ตเต้นอีกไหมคะเพราะอะไรลูกมันคนละทางครับมันคนละทางครับแบม.com พี่แบม.com ถามว่าถ้าป้าเปิ้ลกับแม่จูนไม่อยู่บ้าน1วันซีออจะทำไงโอ้โหหนูจะกินวันละ7มื้อแล้วก็นอนแล้วก็ดู Netflix แล้วก็ตื่นมากิน7มื้อเหมือนเดิมโอเคบุคคลอันตรายมากเลยอ่ะไปแล้วออก้าถ้าแม่กับป้าไม่อยู่ทำอะไรออก้าก็จะโทรหาแม่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาก้าก็จะดูโทรศัพท์แล้วก็ดูรอแล้วก็จะว่ายน้ำโอ้อันนี้หาเรื่องออกกำลังกายตลอดออกูดครับถ้าแม่กับป้าไม่อยู่ออกูดอยากทำอะไรเอ่ยเล่นน้ำอ๋อชัดเจนเล่นกับใครเล่นกับพี่ก้ากับออกีสกับพี่ออถ้าป้ากับแม่ไม่อยู่โอเคอยากทำอะไรคะพ่อบ้านพ่อบ้านโอเคพ่อบ้านเผาบ้านนะโอเคจะเผาบ้านพ่อบ้านน่ากลัวขึ้นทุกวันพี่นัชกิจเบลโอเคกับออกูดโดนเข้ามุมหรือยังครับป้ายังไม่โดนนะครับแต่ว่าโดนตีค่ะพี่ไข่ดื้อจะโดนเข้ามุมเข้าใจไหมใครอยากโดนข้อมูลบ้างยกมือขึ้นไม่อยากโดนต้องทำยังไงไม่ดื้อแล้วถ้าดื้อเนี่ยถ้าไม่เข้ามุมแล้วจะอยากจะทำอะไรอยากเก็บของเล่นอยากเก็บของเล่นโอ้ยโดนทำโทษโดยการให้เล่นของเล่นเจนี่ลูกทั้ง4คนนี้พ่อเพิ่นคิดว่าหน้าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่คะผู้ชายอ่ะหน้าเหมือนม้าผู้หญิงอ่ะหน้าเหมือนป้าพี่ออ่ะหน้าเหมือนป้าตรงไหนรู้ไหมตรงคางเนี่ยแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงเกมเหมือนใครพูดดิเหมือนพี่ออหน้าเหมือนป้าเหมือนป้าเกมตรงใจแล้วค่ะพี่เบิ้ลเหมือนป้าไอ้พี่ทากันเองว่าตกลงเหมือนใครมุกล็อกแล้วมุกล็อกแล้วถามว่าพี่เปิ้ลเรียนช่างศิลป์รุ่นไหนคะอันนี้นี่เพื่อนเขาคุยกันแล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องตอนเรียนอยู่ความรู้สึกเป็นยังไงอาจารย์ท่านใดบ้างมาเรียนช่างศิลป์เหรอเล่าช่วงเวลาที่เรียนช่างศิลป์ให้ฟังหน่อยค่ะหนูเรียนรุ่น46อันนี้เอาแบบว่าตรงๆเลยนะกะเรียนช่างศิลป์ของพี่เปิ้ลไม่อยากจะบอกเลยว่ารุ่นไหนโอ้ยเรียนกับอาจารย์เยอะจันเหมียวจันเจอกันทีหน้าจันเหมียวจันสามชั่วโมงผ่านไปพ่อจันเหมียวเพิ่งเจอ A few moments later ไม่หมดเด็กอาจารย์น้อยใจแล้วช่วงช่างศิลป์ให้ฟังหน่อยนะคะโอ้ช่างศิลป์เหรอเรียนอยู่ห้องกอเป็นนักเรียนดีเด่นค่ะเด่นเก่งค่ะโอเควาดรูปได้เอทุกวิชาติดบอร์ดอยู่ตลอดเวลานะคะเฮ้ยไม่มีใครฟังเลยเนี่ยพอจะบังก้ารวมใจนะฮะย้อนไปดูคลิปก่อนๆบอกว่าพี่ออเกรสเนี่ยจะตื่นคนแรกเดี๋ยวนี้เกรสติดคนแรกปกติใครตื่นคนแรกออเกรสตื่น9โมงเช้า6โมง9โมง9โมงพี่ออแล้วออเกรสตื่นกี่โมงตี6ค่ะมาทำอะไรคะมาฉี่ค่ะพี่ได้
จากพี่ยูกิยูนะฮะอยากรู้วีรกรรมของเหล่าสีออนะฮะที่ทำให้ป้าเปิ้ลกับแม่จูนเนี่ยปวดหมองที่สุดเลยตอนนี้เลยตอนนี้ครับไม่ต้องอะไรมากสวัสดีคำสอนนะฮะอยากถามว่าจังหวัดไหนไม่มีกระเทียมจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงไม่มีกระเทียมกระบี่กระบี่นะท่านประธานกาอะไรเจ๊กาอะไรกาเชยกาเชยพี่เยสโฟนพลัสนะฮะบอกว่าอยากให้ออก้าโชว์รองเท้าบอลเอาที่มีรองเท้าอะไรใช่ไหมเอาที่สวยที่สุดอ่ะเอาอันไหนโอ้โหนี่ของกูดโอ้โหนี่ของออก้าของหนูค่ะของก้าสองคู่นี้ของออก้าคู่นี้บอลรองเท้าบอลน้องเกดมีป่ะเราอ่ะไม่มีแล้วเอามาทำไมถ้าแม่จูนย้อนเวลาได้อยากกลับไปช่วงไหนของอายุของแม่จูนหรือคะจูจูเน่ดีมากค่ะป้าขอตอบเองขอปีแรกเลยได้ไหมคือเอารูปร่างหน้าตาก่อนนะน่ารักใสไม่แต่งหน้าชอบใส่เสื้อเอวลอยท่อนแขนกระจัดผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรขาโตเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสใส่กางเกงยีนต่ำๆนี่หนูมีรูปอยู่ค่ะเออไปเอารูปมาแล้วก็เอวเนี่ยเอวเท่านี้ตอนนั้นอายุ19ซึ่งอายุห่างกัน17ปีอ๋อตำได้ว่าข้อมูลแน่นตอนนั้นเวลาเราขับรถเร็วเขาก็ไม่พูดไม่ด่าไม่ว่าไม่บ่นหรือมาแล้วเลทชั่วโมงนึงมาถึงยังแบบไม่เป็นไรครับพี่เปิ้ลรอ2ชั่วโมงได้รอได้เดี๋ยวนี้1นาทีกูเกือบตายชีวิตนั่นโคตรสาหัสคือขอช่วงสุดท้ายตลกมาทั้งคลิปแล้วช่วงสุดท้ายขอเล่าทางน้ำตาได้ไหมดูนี่เลยตอนนี้ที่คบกันแรกๆเลยตอนนั้นนะเอาตรงๆมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดถูกมากอันนี้มามาตอนเย็นเด็กถ้าคบมาจนถึงตอนนี้แล้วย้อนกลับไปถ้าเราเห็นเด็กคนนี้เราอยากจะผลักให้รถชนแต่ก่อนนะไม่พูดไม่บ่นไม่กลได้หมดพี่เปิ้ลอยากทำอะไรได้หมดแต่เดี๋ยวนี้เหรอเปิดไฟเลี้ยวยังด่าขับรถไปอีกมือหนึ่งเผลอไปโดนมือถือด่าจะทำอะไรจะทำอะไรจะหยิบปะโทนเหรอจะหยิบปะโทนเหรอรัฐบาลครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรสักอย่างคือถ้ารัฐบาลยังอยู่เฉยอย่างนี้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเมียผมเนี่ยผมจะตายอ่ะเข้าใจไหมวันนั้นรัฐบาลตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วต้องออกมาพูดคนเดียวด้วยอย่าให้คนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีเกี่ยวกับเมียผมโอ้งงแล้วจะปิดเลยไหมบางคนพูดเปิ้ลเอาเดี๋ยวมึงถือก่อนไปก่อนมาเปิ้ลกับเมียเนี่ยนะควรจะแบบเดียวเหมือนแรกเลยเฮ้ยโอ้ยโดนปิดช่องวันนี้แหละขอมาตรการเด็ดขาดเลยว่าอยากถามว่าถ้ามีคนในบ้านติดโควิดจะทำยังไงคะใครทั้งสี่อตอบนะคะ Snow White อยากถามว่าถ้ามีคนในบ้านติดโควิด19อุ๊ยซีเรียสอ่านไปแล้วจะทำยังไงคะให้ทั้งสี่อตอบพี่ตู่ว่าผมควรจะเลิกหรือว่าต้องทนต่อเราต้องทำตามนโยบายของชาติของเรานั่นก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อไอ้ยายอะฮะ
อยู่บ้านหยุดเชื้ออะไรเหรอคะเราเข้าสาระบ้างอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตอนนี้ทุกคนก็ร่วมกันทำกันเต็มที่นะฮะเราซาบซึ้งน้ำใจคนไทยมากที่เราร่วมกันขนาดนี้นะครับแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดเลยคือการล้างมือล้างไปเลยค่ะชนิดล้างบ่อยไปหน่อยล้างบ่อยไปหน่อยจะเป็นยังไงมือแห้งเป็นเนื้อแห้งเป็นแบบมีปัญหาเพราะฉะนั้นแม่จูนก็เลยทำเจลแอลกอฮอล์มาสำหรับให้ลูกแม่จูนใช้แบบนี้นะคะมาดามเซฟยูเราถนัดทางด้านครีมซองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่จูนก็เลยทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ซองแบบนี้นะคะอย่างที่บอกที่เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าทาเยอะๆไปเจอบางอันแอลกอฮอล์ปลอมบางทีไปทาแล้วแบบมือแห้งแม่จูนใส่น้ำผึ้งใส่อโลเวร่าให้นะคะเพื่ออะไรใช้เยอะไปเลยมือก็ยังนุ่มเหมือนเดิมเจลแอลกอฮอล์ซองแบบนี้นะคะพกง่ายแล้วเด็กก็พกไปโรงเรียนได้แม่พี่ๆก็พกใส่กระเป๋าเล็กๆได้ซีนก็ปิดมิดชิดนะคะไม่ออกตูดไม่ออกข้างไม่ออกจุกเรามีการเทสมาแล้วนะคะดีนะเพราะว่าบางทีเราซื้อเป็นขวดอะมันพกกระเป๋าเลยไปโดนไปทับไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋ามันก็ตุงแม่จูนก็เลือกมาแล้วเราก็คิดมาไว้ให้แล้วนะคะแบบนี้ปลอดภัยแล้วก็มีเลขจดแจ้งอะไรทุกอย่างครับปลอดภัยต้องเตือนนะคะระวังเจลแอลกอฮอล์ปลอมมาดามเซฟยูแบบซองเนี่ยเขาออกมาแล้วแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหน LINE แอดมาดามกาสก้าเดี๋ยวจะขึ้นมาให้เลยนะคะซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะมาดามเซฟยู